เวลาที่มีเพศสัมพันธ์กันสามีชอบสอดอวัยวะเพศค้างไว้เป็นเวลานานๆทำให้เกิดอาการหลวมที่อวัยวะเพศจะทำอย่างไรดีคะช่องคลอดถึงจะหดกลับมาเหมือนเดิมนี่ก็เป็นปัญหาค้างใจของผู้หญิงมากเลยนะคะรู้สึกค้างนานคือลงจับได้2ประเด็นนะคือครับบอกว่าค้างไว้นานๆแต่คำว่านานๆเนี่ยผมไม่ทราบว่านานขนาดไหนนะฮะแต่พูดถึงการมีเพศสัมพันธ์ตามปกติเนี่ยก็ควรจะเกินไม่เกินสักครึ่งชั่วโมงนะการเพศสัมพันธ์จนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วอวัยวะเพศจะอ่อนตัวใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะเอาออกมาโดยธรรมชาตินะนี่สักครึ่งชั่วโมงโดยโดยเฉลี่ยนะฮะแต่ถ้านานกว่านี้เป็นหลายๆชั่วโมงเนี่ยผมก็ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องของผิดปกติระหว่างคน2คนนะฮะงั้นคงต้องคุยกันเหมือนกันเพราะว่าต้องการข้อมูลที่ถูกต้องว่านานนานแค่ไหนนะแต่ถ้าทักปกติครึ่งชั่วโมงเลยถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคราวนี้เอาเป็นว่าสมมติเขาแข็งนานอ่ะแข็งนานแล้วคาไว้นานเนี่ยจะทำให้อวัยวะเพศหญิงหลวมได้หรือเปล่าอันนี้ที่ผมอยากรู้ถ้าแข็งนานแล้วคานานหมายว่าร่วมเพศนานนะครับมันหลวมได้มันอาจจะเป็นของกิจกรรมที่ใช้เวลานานนะครับคำว่าหลวมเนี่ยอยากจะเรียนให้ทราบว่าไม่ต้องกังวลนะช่องคลอดสามารถที่ยืดได้นะครับขนาดอวัยวะเพศนี้ไม่ทำให้ยืดมากแล้วก็ไม่หดตัวเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวมันจะหดตัวเหมือนเดิมได้อ๋อเหรอนะครับก็คิดดูถึงการคลอดลูกเห็นไหมฮะการคลอดลูกช่องคลอดสามารถที่ขยายได้กว้างมากมายแล้วพอคลอดเสร็จก็สามารถที่จะกลับสภาพเดิมได้แต่ต้องอาศัยการบริหารร่วมด้วยนะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดไม่ค่อยมั่นใจหรือว่าอยากจะให้ช่องคลอดกระชับก็หลักการบริหารช่องคลอดโดยการขมิบช่องคลอดหรือขมิบทวารหนักนะครับทำเรื่อยๆทำบ่อยๆนะทำไปเรื่อยๆเป็นประจำเหมือนการบริหารเนี่ยนะบริหารกล้ามเนื้อที่มือเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะมันจะมีความตึงตัวของกล้ามเนื้อนะครับ50ครั้ง100ครั้ง200ครั้งต่อวันย่อมทำได้ค่อยๆทำไปอันนี้เป็นหลักทางการแพทย์พื้นฐานที่แนะนำว่าควรจะทำต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังคลอดนะฮะจะช่วยได้ผลดีมากนะครับครับแต่ในความเชื่อที่ว่ามีอะไรสอดใส่แล้วก็ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานทำให้หลวมนี่ไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นนั้นรับรองยังไงถ้าเป็นเพศสัมพันธ์ตามปกตินะฮะยังไงก็คงใช้เวลาพอสมควรก็จะไม่หลวมถึงหลวมก็ขยายตัวก็จะหดลงมาเล็กได้เหมือนเดิม